ายเลข304บริเวณหน้าหมู่บ้านบางปะกงวิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถบรรทุกที่ออกมาจากซอยมักเลี้ยวตัดหน้ารถกระแสทางตรงเพื่อไปยังจุดกลับรถศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขโดยสร้างเกาะกลางปิดจุดกลับรถฝั่งขาออกติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยช่วยให้อุบัติเหตุลดลงค่ะมันหลักสำคัญสุดๆก็คือหลักของพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนเนี่ยได้คำนึงถึงกฎหมายจราจรได้คำนึงถึงสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแก้ไขในระบบของวิศวะจราจรแล้วเนี่ยก็ฝากไปถึงประชาชนทุกคนด้วยว่าประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของจราจรในทุกๆอย่างครับขอบคุณครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหมั่นตรวจเช็คสภาพรถเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด